This is ETS Talk It Up, because education can be better. เขาบอกว่า micro credential เนี่ยจะต้องเป็น competency based เราจะต้องเป็น single competency development knowledge สำหรับ micro credential เนี่ยค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เขาเน้นเลยเขาเน้นว่าหลังจากเข้าใจ knowledge นั้นแล้วค่ะเอา knowledge นั้นเนี่ยออกไปแสดงให้เห็นหรือ demonstrate ให้เห็นถึง application ของมันได้อย่างไรสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ETS Talk It Upวันนี้ค่ะเราจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะจากการจัดเวิร์กช็อปที่เราเชิญ Digital Promise มาเมืองไทยซึ่งหลายๆคนพลาดนะคะก็เลยคิดว่าเราจะใช้เอพิโซดนี้นะคะเป็นการเล่าให้ฟังไปเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มแรกเลยคนที่มานะคะโอ้ประทับใจเขามากนะคะเขาชื่อ Odelia Young เขาเป็น Director ค่ะของ Micro Credential นะคะที่ Digital Promise ซึ่ง Digital Promise เนี่ยเป็นองค์กรที่ทำหลายอย่างนะคะไม่ได้ทำ Micro Credential อย่างเดียวแต่ว่าคนเนี้ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่ดูแลเรื่อง micro credential เวิร์กช็อป3วันนี้นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่เราจัดให้กับบุคลากรในมจท.เพื่อที่เราเนี่ยจะเรียกว่า kick off นะคะการคุยกันในเรื่องของ micro credential ในเรื่องของการทำ pilot อะค่ะสำหรับดีไซเนอร์นะคะของ micro credential นะคะแต่เราไม่ได้จัดแค่สำหรับดีไซเนอร์เท่านั้นนะคะไหนๆเขาก็มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใน3วันนี้เราแบ่งผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะออกมาเป็นหลายกลุ่มเลยซึ่งก็จะมีกลุ่มที่สำคัญมากนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้บริหารเพราะว่ากลุ่มผู้บริหารเนี่ยจะต้องมาพยายามเข้าใจ micro credential ว่ามันคืออะไรเพื่อที่จะได้เซตอัพ ecosystem ที่เอื้อต่อการทำพัฒนา earn แล้วก็ recognize micro credential ให้ได้แล้วกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ตอนแรกเราคิดว่าไม่สำคัญคือเราไม่ได้นึกถึงแต่ว่า Digital Promise เนี่ยมาบอกว่ากลุ่มนี้ต้องจัดเลยเขาเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม assessor เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังว่า assessor คืออะไรนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เข้ามา assess ความสามารถหลังจากที่คนที่เป็น earner เนี่ย demonstrate skill ต่างๆในระบบเรียบร้อยแล้วถัดมาวันที่2นะคะเรามีเรียกว่า designer workshop ทั้งวันซึ่งครึ่งวันแรกเนี่ยก็จัดโดย Digital Promise แล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยเราคุยกันเองในมจท.นะคะถึงการพยายามมาออกแบบ micro credential ว่ามีกระบวนการ concept แล้วก็ component อะไรต่างๆบ้างแล้วก็มาล้างความไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะสิ่งที่เป็น misconception ทั้งหมดของ micro credential design นะคะซึ่งต้องว่าเป็นเวิร์กช็อปที่มีประโยชน์มากแล้วก็หลายคนให้ฟีดแบคมาว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ทำให้เขาเห็นจริงนะคะว่าการมาเป็นดีไซเนอร์หรือว่า Digital Promise เรียกว่า writer เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะแล้วก็ต้องทำยังไงให้มันสำเร็จส่วนวันสุดท้ายค่ะวันสุดท้ายเป็นวัน earner เนื่องจากmicro credential ในมจท.เนี่ยเรากำลังทำเป็นโปรเจกต์ที่ยังอยู่ในสเตจที่เรียกว่า infant มากเลยคือแบบยังเบบี้มากเลยนะคะเราก็ชวนกลุ่มคนนะคะบุคลากรในมจท.หลายๆท่านนะคะอาจารย์หลายๆท่านที่ทำงานกับอุตสาหกรรมมากๆค่ะเพื่อมาฟังนะคะ Digital Promise พูดถึงประโยชน์ของ micro credential จากมุมมองของคนที่เป็นผู้เรียนนะคะหรือ earner ว่าearner จะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วถ้าจะearnต้องทำยังไงบ้างนะคะมี process ที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างแล้วก็ potential ค่ะของการเอา micro credential เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในหลากหลายรูปแบบเลยซึ่งก็สนุกมากนะคะในวัน earner วันสุดท้ายแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ Odelia เขาจะกลับบ้านเนี่ยนะคะเราก็มี meeting เรียกว่า talk with the team นะคะก็เป็นการชวนคนทำงานในกลุ่ม micro credential ค่ะมาคุยกันโต๊ะกลมเลยนะคะกับ Odelia แล้วก็ถามคำถามในเชิงของ implementation กันอย่างลึกซึ้งเลยนะคะซึ่งเขาก็คงจะเบื่อนะคะเราถามคำถามเยอะแต่ว่าเราชอบมากเพราะว่าเขาตอบคำถามทุกอย่างนะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เราทำ micro credential สำเร็จจริงๆนอกจากโอดีเลียที่มาแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในทีมของโอดีเลียเนี่ยก็มีคนที่ทำงานร่วมกันกับมจท.ใน process ของการทำ pilot ของ micro credential เนี่ยจริงๆแล้วหลายท่านนะคะก็จะมีบางท่านเนี่ยที่เข้ามาเป็นโค้ชนะคะคือออนไลน์โค้ชของดีไซเนอร์นะคะบางท่านก็เข้ามาช่วยประสานงานแล้วก็จัดแล้วก็วางแผนโครงสร้างของการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับ Digital Promise เพราะว่าการที่เราเข้าไปทำงานกับ Digital Promise เนี่ยถือว่าเราเข้าไปเป็น Issuer ก็คือเป็น1ใน50 Issuer ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาอยู่ซึ่งน่าสนใจมากคือ Digital Promise เนี่ย
เป็นองค์กรที่มีพาร์ทเนอร์เยอะมากนะคะเขามีพาร์ทเนอร์ที่ทำไมโครเครดเชียลกับเขาเนี่ยถึง50พาร์ทเนอร์ด้วยกันนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะไปเป็นหนึ่งในนั้นนะคะตัวอย่างพาร์ทเนอร์อื่นๆก็เช่น National Geographic นะคะมีมหาวิทยาลัยดังๆใน US ที่มาทำไพลอตเรื่องไมโครเครดเชียลแล้วก็องค์กรที่ทำเรื่อง Teaching กับ Learning เยอะแยะเลยสาเหตุที่เขามีพาร์ทเนอร์ที่ทำเรื่อง Learning กับ Teaching เยอะแยะเนี่ยนะคะก็เพราะว่าไมโครเครดเชียลของ Digital Promise เนี่ย Target Earner ของเขาเลยอะค่ะคือ Educatorนะคะก็คืออาจารย์เนี่ยค่ะหรือคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการศึกษาทั้งหลายแหละซึ่งเขาเรียกรวมๆนะคะว่า educator ก็จะเห็นได้ว่าเวลาถ้าเราเข้าไปอ่านนะคะ micro credential ของ Digital Promise เนี่ยเราจะเห็นเขา refer ถึง earner เนี่ยไว้ว่า educator ก็ถ้าเพื่อนๆอาจารย์เข้าไปอ่านเนี่ยก็อย่าเพิ่งสับสนนะคะคือให้เข้าใจไว้เลยว่าถ้าเป็น micro credential ของ Digital Promise เขาจะเรียกearner นะคะว่า educator ใน document ของเขาทั้งหมดเลยตัวโอดีเลียเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มากคือแบบไม่ต้องเดาเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นไดเรคเตอร์เนี่ยค่ะเขาเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นโค้ชสำหรับไรเตอร์หรือว่าดีไซเนอร์ของไมโครเครดเชียลมาก่อนประสบการณ์เนี่ยโชคโชนมากนะคะเขาโค้ชไมโครเครดเชียลแล้วก็ตรวจไมโครเครดเชียลทั้งหมดมา600กว่าอันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้คุยกับคนที่เป็นผู้รู้จริงๆนะคะคนที่เคยลองทำให้เขาตอบคำถามได้ในทุกมุมแล้วก็มันแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อแล้วก็แพชชั่นของเขาในเรื่องของไมโครเครดเชียลค่ะซึ่งมันทำให้เราเกิดกำลังใจอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นมุมมองของคนทำแล้วก็ต้องเชื่อว่ามันอินสปายนะคะให้ผู้เข้าร่วมในหลายๆกลุ่มเลยได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นมุมมองค่ะของ values ของ micro credential ต่อประเทศไทยต่อมหาวิทยาลัยต่อการเรียนการสอนแล้วก็ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงอารมณ์พบทกันมานานมากต้องจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้อะไรมาข้อแรกก่อนนะคะมันทำให้เราเข้าใจค่ะว่าการที่เราจะออกแบบ micro credential ที่ดีเนี่ยค่ะ digital promise เนี่ยเขาบอกว่า micro credential เนี่ยจะต้องเป็น competency based เราจะต้องเป็น single competency development หมายความว่าเราจะโฟกัสในเรื่องของการพัฒนา competency ใด competency หนึ่งเท่านั้นนะคะคืออันเดียวนะคะที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเราจะไม่รวบหลายๆ competency เข้ามาใน micro credential ตัวเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เราวัดยากซึ่งนี่เป็นจุดสำคัญมากเลยแล้วเขาก็ได้พูดไว้ชัดเจนว่าคำว่า micro ของ micro credential ย้ำอีกทีนะคะเราพูดไปในหลายอพิโซดมันแปลว่ามัน specific มากๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่ออก micro credential ที่มันใหญ่เกินไปใหญ่จน rubric อะค่ะไม่สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการวัดอะไรที่ specific แล้วก็ไม่ subjective ได้แล้วเราจะไม่ออกแบบ micro credential ที่เล็กเกินไปจนมันไม่สร้างคุณค่าให้กับคนที่เป็นผู้เรียนหรือเขามองไม่เห็นคุณค่าของมันเลยข้อถัดมาที่เขาพูดถึงว่า micro credentials are ก็คือคุณสมบัติของ micro credential เขาพูดว่า micro credential เนี่ยจะต้อง personalized แล้วก็ self directedซึ่งเขาพูดไว้ชัดๆเลยนะคะว่าการที่ micro credential เนี่ยจะself directed เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากก็เพราะว่าคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้ที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาและเป็นผู้ที่อยากจะมา demonstrate ความสามารถนั้นด้วยตัวเองหมายถึงว่าเขาจะต้องมี drive ของการอยากจะพัฒนาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่ work เลยค่ะในโหมดที่เขาถูกบังคับมาพัฒนาเราเคยคุยเรื่อง motivation gap กันมาเยอะนะคะจะเห็นว่า motivation gap เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากถ้าผู้เรียนไม่ได้อยากเรียนหรือไม่ได้มีความต้องการจะพัฒนาจะทำให้เราลำบากมากนะคะในฐานะที่เป็น learning designer นะคะซึ่งอันนี้เขาก็พูดไว้แล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราอย่างชัดเจนแล้วเขาพูดว่า micro credential เนี่ยเป็น demonstration of new นะคะ or existing expertise มันแปลว่า micro credential ถูกออกแบบมาเนี่ยสำหรับคนที่เขาคิดว่าเขาทำเป็นแล้วและคนที่เขาคิดว่าเขายังทำไม่เป็นคนจะเข้ามา earn micro credential ใน skill ที่เขา already have หรือทำเป็นแล้วหรือใน skill ที่เขาอยากจะพัฒนาก็ได้เพราะฉะนั้นหลายท่านที่สงสัยว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราจะเป็นผู้รับรองเราจะต้องรับรองให้กับคนที่ทำเป็นแล้วเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่อะไรก็ตามที่เราอยากจะให้เขามา demonstrate skill นะคะซึ่งมันจะเป็น skill หรือ competency เนี่ยที่เขายังทำไม่เป็นมาก่อนเราก็สามารถที่จะสร้างออกมาเป็น micro credential ได้ค่ะแล้วเราก็ออกแบบcompetency based learning เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการพัฒนาเขาหรือว่าเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ไปเรียนแล้วก็เรียนรู้เนี่ยนะคะในคอนเท็กซ์ของงานของเขาจนกว่าเขาจะมั่นใจค่ะแล้วก็กลับมาพิสูจน์ความสามารถหรือว่า demonstrate skill เมื่อเขาพร้อมอีกข้อหนึ่งที่ต้องคิดว่ามันชัดมากเลยเขาพูดถึง micro credential ว่ามันคือ job embedded learning นะคะ and application เพราะฉะนั้นเขาพูดเลยชัดๆค่ะว่า
micro-credential เนี่ยเป็นเรื่องของการไม่พยายามดึงผู้เรียนออกมาจากคอนเท็กซ์ของงานของเขาซึ่งเราเคยไฮไลท์เรื่องนี้ไปแล้วนะคะแต่ Digital Promise เนี่ยได้มาพูดให้มันชัดเจนมากไปกว่าเดิมนะคะว่า micro-credential จะต้องไม่ดึงผู้เรียนออกมาจากงานของเขาเพราะว่าถ้าเรามองให้ดีจากตัวอย่างของ micro-credential ที่ Digital Promise ทำเนี่ยค่ะเขาทำ micro-credential ออกมาให้คนที่เป็นอาจารย์หรือคนที่เป็นคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญมากเราไม่สามารถจะดึงคุณครูออกมาจากโรงเรียนนะคะเพื่อหยุดทุกอย่างแล้วก็มาเรียนรู้ได้ครูเนี่ยควรจะได้มีโอกาส earn micro-credential ในขณะที่เอา set of skill แล้วก็ practice หรือ application ของ skill ที่เขาทำใน everyday life ของเขาเนี่ยค่ะเอาเข้ามาใช้เป็น evidence เพื่อแสดงออกว่าเขา demonstrate skill set นั้นๆจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องดึงคุณครูเนี่ยหรือว่า earner เนี่ยออกมาจาก context นะคะหรือว่าจาก application ของ skill ที่เขาทำอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้น micro credential เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ธรรมชาติมากค่ะมันเป็นการเรียนรู้ของการลองทำนะคะเขาใช้คำว่า learning by trying something out until you are confident at doing itจนกว่าคุณจะมั่นใจนะคะว่าคุณทำมันได้จริงๆแล้วค่อยมา demonstrate skill ในเรื่องของการ submit evidence อีกข้อหนึ่งค่ะที่เขาพูดไว้เขาพูดว่ามัน available on demand ก็คือ เราได้ไฮไลท์ถึงความสำคัญนะคะของการพยายามที่จะทำ micro credential ให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลแปลว่าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมอะค่ะวันนี้เลยเขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วที่เขาจะมา demonstrate skill เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะเข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วก็เอา evidence ที่เขา collect หรือว่าสะสมมาในงานของเขาแน่ค่ะเข้ามา submit time frame นะคะของการ review evidence ของ Digital Promise เนี่ยซึ่งก็จะเป็น time frame ที่เรากำลังจะใช้ที่มอเตอร์ทอมเหมือนกันเนี่ยก็คือประมาณ2อาทิตย์แปลว่าถ้าท่านเป็น earner แล้วท่านเข้ามา submit evidence เนี่ยท่านจะต้องรอประมาณ2อาทิตย์จนกว่าจะทราบว่า micro credential เนี่ยถูก award หรือว่าถูก deny นะคะพร้อมกับได้ feedback นะคะถ้าถูก deny ว่าท่านจะต้องไปพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ทำอันนี้ได้ในการ resubmit ครั้งหน้าหรือว่าในการส่ง evidence ครั้งหน้าซึ่งต้องคิดว่ามันแฟร์กับคนที่เป็น earner มากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันช้าเกินไปอะค่ะมันก็ overkill แล้วถูกปะคะสำหรับเขา set ของ evidence เนี่ยมันก็อาจจะไม่ relevant กับ skill ที่เขามีตอนนี้จริงๆหรือถ้าเราทำเร็วไปเราก็ทำไม่ทันค่ะเราก็ไม่สามารถจะไปหา assessor เนี่ยมาเป็นคนดูหรือว่าตรวจสอบ evidence นั้นได้จริงเพราะฉะนั้นการ commit ใน certain เวลาหนึ่งอะค่ะจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ทั้งกับคนที่เป็นฝั่ง issuer แล้วก็ฝั่งที่เป็น earner ด้วยคราวนี้ใน framework ของ micro credential ของ Digital Promise เนี่ยเขาไม่ได้พูดอย่างเดียวว่าเอ้ย micro credential คืออะไรเขาพูดด้วยว่า micro credential ไม่ใช่อะไรสิ่งแรกที่เขาบอกเลยค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดมากเขาพูดว่า micro credential เนี่ยไม่ใช่ seat time based learning แปลว่าเราไม่ได้นับว่าเขามานั่งเรียนนานเท่าไหร่อ่ะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้พยายามจะออกแบบการศึกษาแบบ one size fit all เพราะว่า micro credential เนี่ยถามตลอดเวลาค่ะว่า context หรือบริบทที่คุณจะเอาสกิลเนี้ยไปใช้คืออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมัน specific มาก micro credential ก็ไม่ใช่ traditional online courses แล้วก็ไม่ได้พยายามดึงผู้เรียนออกมาจาก content หรือ context ของการทำงานหรือบริบทของการทำงานของเขาแล้วขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ learning by absorbing information คือ knowledge สำหรับ micro credential เนี่ยค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เขาเน้นเลยเขาเน้นว่าหลังจากเข้าใจ knowledge นั้นแล้วอะค่ะเอา knowledge นั้นเนี่ยออกไปแสดงให้เห็นหรือ demonstrate ให้เห็นถึง application ของมันได้อย่างไรบ้างจบนะในเรื่องของ framework ของ Digital Promise Micro Credential ซึ่งต้องคิดว่าโหมันเป็นประโยชน์มากแล้วก็เคลียร์มากนะคะสำหรับทั้งคนที่เป็นดีไซเนอร์ผู้เรียนเองในมุมมองของคนที่เป็น issuer เองก็ตามนะคะแล้วก็ Odilia เนี่ยก็ได้อธิบายสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราได้ทราบกันแล้วก็ได้เข้าใจกันในเวิร์กช็อปที่ผ่านมาข้อที่2ค่ะเขาคุยถึงเรื่อง ecosystem ของ micro credential ซึ่งต้องก็คิดว่าเขาคุยได้ชัดมากเขาบอกว่า ecosystem ของ micro credential เนี่ยแบ่งออกมาได้เป็น3กลุ่มหลักส่วนแรกเนี่ยค่ะก็คือคนที่เป็น earner หรือ learner ก็คือคนที่เขาจะเข้ามาเรียนรู้นะคะหรือเข้ามา earn นะคะไอ้ micro credential เหล่านั้นส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็น issuer อย่างเช่นมจท.ในแพลตฟอร์มของ Digital Promise เนี่ยก็ถือว่าเป็น issuer เราเนี่ยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังจะมีแพลตฟอร์ม micro credential ของตัวเราเองค่ะเราก็เป็น issuer ในแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็เปิดรับissuer คนอื่นนะคะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นองค์กรอื่นที่เป็น expertise ในเรื่องของการพัฒนา competency ที่ specific อื่นๆให้เข้ามาเป็น issuer ในแพลตฟอร์มของเราด้วยนะคะซึ่งบทบาทของ issuer เนี่ยสำคัญมาก
อิชูเรอร์มีหน้าที่อะไรอิชูเรอร์แตกต่างนะคะจากดีไซเนอร์หรืออแซสเซอร์ยังไงอิชูเรอร์เป็นคนถือกุญแจสำคัญของการอวอร์ดไมโครเครดินเชียลแปลว่าอิชูเรอร์เนี่ยเป็นเกตคีเปอร์สุดท้ายในซิสเต็มอะค่ะหรือในระบบเพื่อจะบอกว่าเราจะกรานหรือคือเราจะอวอร์ดหรือเราจะดีนายไมโครเครดินเชียลนั้นคราวนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้าเฮ้ยแล้วคนที่เป็นคนตรวจสอบเอวิเดนซ์มีหน้าที่อะไรคนที่เป็นคนตรวจสอบเอวิเดนซ์เนี่ยคือคนที่เป็นแอสเซสเซอร์เขาเรียกว่าแอสเซสเซอร์คนที่เป็นคนตรวจสอบเอวิเดนซ์ค่ะมีหน้าที่ตรวจสอบเอวิเดนซ์ตามรูบิกที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยดีไซเนอร์หรือไรเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มี evidence submission นะคะ issuer เนี่ยก็จะ notify หรือว่าเลือกคนที่เป็น assessor ที่เหมาะสมแล้ว assessor คนนั้นเนี่ยก็จะตรวจนะคะ evidence ที่หรือ set ของ evidence เหล่านั้นเนี่ยและให้ feedback พร้อมทั้ง make recommendation คือ suggest อะค่ะให้กับ issuer ว่าคนเนี้ยควรจะ award นะคะหรือว่าควรจะ deny micro credential assessor มีหน้าที่แค่นั้นissuer เนี่ยจะมีหน้าที่ในการเป็น gatekeeper สุดท้ายที่จะเป็นคนบอก earner เองว่าคุณเนี่ยได้รับ micro credential หรือเปล่าซึ่งจะเห็นว่า issuer ใน1องค์กรที่เป็น issuer เนี่ยค่ะเขาจะต้อง manage คน2กลุ่มนอกจาก assessor แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมี writer หรือว่า designer ของตัวเองด้วยก็เหมือนมตท.ค่ะที่เราจะต้องมีกลุ่ม writer หรือ designer ที่เป็นคนดีไซน์ micro credential ในขณะเดียวกันก็จะต้องมี pool ของ assessor คือคนที่เป็นคนตรวจ micro credentialให้กับ issuer ที่เป็นชื่อมตท.คราวนี้กลุ่มสุดท้ายค่ะที่เขาพูดถึงใน ecosystem ของ micro credential ซึ่งเรายังไม่ค่อยพูดถึงมากๆก็คือ recognizer หรือคนที่เขาจะ recognize micro credential เหล่านั้นจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคน make หรือว่า break deals นี้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่มี recognizer ค่ะที่จะ recognize micro credentialจบกันถูกป่ะคะเราทำไมโครเครเดนเชียลออกไปเราไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของมันโอเดเลียก็ได้พูดไปอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าการที่เราจะทำไมโครเครเดนเชียลที่เวิร์กได้เราจะต้อง engage คนทั้ง3กลุ่มนี้คือ recognizer issuer แล้วก็ earner เนี่ยค่ะให้มาเข้าใจไปด้วยกันถึงประโยชน์แล้วก็ value ของไมโครเครเดนเชียลตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยใน stage แรกๆเลยของการทำโปรเจกต์นี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราเริ่มได้ทำ pilot ไมโครเครเดนเชียลเราก็ควรจะคุยกับเขาเพื่อ make sure ค่ะว่าไมโครเครเดนเชียลที่ออกไปเนี่ยค่ะมันถูกใจตอบโจทย์นะคะมันปิดเพนพอยต์เขาได้จริงๆอะค่ะซึ่งเนี่ยก็เป็นแง่คิดหรือมุมมองที่ทีมเนี่ยจะเอามาปฏิบัติใช้นะคะที่มตท.เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะพยายามจะออก process หรือว่ากิจกรรมอะไรดีเพื่อจะไป make sure ว่าเราได้ engage คนทุกกลุ่มใน ecosystem นี้ได้อย่างเหมาะสมข้อสุดท้ายค่ะที่ต้องคิดว่าเราได้มาจากเวิร์กช็อปนี้นะคะคือในมุมมองนะคะของคนที่เป็นคนจัดงานนี้แล้วก็ในมุมมองของคนที่ involve อยู่ในโปรเจกต์ micro credential แรกๆเลยเนี่ยค่ะต้องรู้สึกว่ามตท.ค่ะเรามีความพร้อมอย่างมากในการไปสู่ micro credential ไม่ว่าจะเป็นจากมุมมองของผู้บริหารนะคะหรือว่าจะเป็นมุมมองของ assessor นะคะที่แสดงออกถึงความเข้าใจค่ะของการ evaluate แล้วก็การ assess จากการใช้ Rubik ที่เป็นเครื่องมือนะคะแล้วก็ในมุมมองของการที่จะเป็นคนมาดีไซน์ไอ้ competency ที่ specific เพราะว่าโดย nature แล้วค่ะเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ hands on หมายความว่าเราชอบทำเราชอบทำของออกมาให้เห็นจริงเพราะฉะนั้นการมาทำ micro credential ค่ะเป็นการพยายามทำของออกมาให้เห็นจริงและพิสูจน์ได้ว่าเขาทำอันนี้ได้จริงๆซึ่งมันเรียกว่าตอบธรรมชาติอะค่ะของการทำงานของเราอย่างมากโอดิเลียเนี่ยก็ได้พูดไว้เป็นคอมเมนต์ก่อนที่เขาจะกลับบ้านไว้อย่างชัดๆเลยว่าเฮ้ยยูมีองค์กรที่เยี่ยมมากนะคะเขาพูดกับเราไว้ว่ายูมีคนที่เรียกว่าใส่ใจอะกับเรื่องนี้แล้วก็มีความเข้าใจอะที่จะมาพยายามทำต้องอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้มาคิดบวกแบบนี้ด้วยว่าเราจะทำไมโครเครเดนเชียลสำเร็จถ้าเราอยากจะให้อะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะต้องเป็นผู้เริ่มสรุปว่าจากการที่ Digital Promise มา3วันทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะนอกจากเราจะได้ framework นะคะที่ solid มากของ Digital Promise Micro Credential เอาไว้ใช้ทั้งดีไซน์แล้วก็วาง process นะคะของการจัดการ Micro Credential ทั้งในเชิงระบบและในเชิงของ implementation ทั้งหมดเรายังได้เข้าใจมุมมองของ ecosystem ว่าเราจะต้อง approach Micro Credential เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจาก
กลุ่มของ stakeholder ไหนบ้างและในสุดท้ายค่ะมันทำให้เรามั่นใจมากว่าเรามีอาจารย์เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ผู้บริหารเป็นจำนวนมากที่พร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็ไปด้วยกันกับโครงการ micro credential นะคะแล้วเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาการศึกษาค่ะและสร้าง self paced education เพื่อทำให้คนทำเป็นได้จริงๆซึ่งตรงมากกับคอนเซปต์ของ micro credential ที่บอกว่า show us what you canand move on when ready สำหรับวันนี้ค่ะเอพิโซดนี้ของ ETS Talk It Up ก็คงจบลงแค่นี้นะคะต้องหวังว่าทุกคนคงจะเห็นว่าสิ่งที่เราเอามาแชร์วันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็มาเริ่มศึกษาหรือเข้ามาคุยกับเรานะคะเพื่อทำ Micro Credential กันด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes, Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready